การประกาศรางวัลโนเบลนะคะนี่คือรางวัลที่ได้ชื่อว่าผู้ที่ได้รับจะเป็นเกียรติยศสูงสุดมีการติดตามจากทั่วโลกนะคะรางวัลโนเบลมีความสำคัญยังไงมีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นคืออะไรวันนี้ไปติดตามกันในไซส์สตอรี่ค่ะรางวัลโนเบลเป็นความตั้งใจก่อนเสียชีวิตของอัลเฟรดโนเบลนักเคมีชาวสวีเดนผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์ซึ่งรู้สึกเสียใจจากการที่ระเบิดของเขาถูกนำไปใช้ในการฆ่าชีวิตมนุษย์จึงมอบ 94% ของทรัพย์สินมาให้เป็นเงินทุนในรางวัลโนเบล5สาขาคือเคมีการแพทย์วรรณกรรมสันติภาพและฟิสิกส์เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในปีคริสตศักราช1901ส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นได้เพิ่มเข้ามาเมื่อปี1969โดยการประกาศผู้ได้รับมอบรางวัลโนเบลจะเกิดขึ้นภายใน2สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆปีผู้ได้รับรางวัลโนเบลในแต่ละสาขานั้นถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในสาขาวิชาชีพนั้นๆการมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจัดขึ้นที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ส่วนสาขาอื่นๆจัดที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในวันที่10ธันวาคมโดยผู้พระราชทานคือพระมหากษัตริย์สวีเดนถึงแม้ว่าบางปีรางวัลบางสาขาอาจไม่มีการตัดสินแต่มีข้อกำหนดว่าระยะเวลาการเว้นการมอบรางวัลต้องไม่เกิน5ปีสำหรับผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบลใบประกาศเกียรติคุณเงินรางวัลประมาณ11ล้านโครนหรือประมาณ35ล้านบาท